ทำไมสติกเกอร์สวยรถบรรทุกมีหลายรูปแบบแต่ละแบบต่างกันยังไงทุกคนครับเรื่องสวยรถบรรทุกที่กำลังเป็นกระแสร้อนแรงอยู่ขณะนี้รถบรรทุกที่มีสติกเกอร์ติดไว้หน้ารถมันมีความหมายว่าคุณจะผ่านได้ทุกด่านโดยที่ไม่โดนจับทั้งทั้งที่บรรทุกน้ำหนักเกินกฎหมายกำหนดนะครับสติกเกอร์ที่ทุกคนเห็นในข่าวทำไมมีหลายรูปแบบมากเลยนะครับสาเหตุที่มีหลายรูปแบบเพราะว่าแต่ละแบบนั้นขึ้นอยู่กับคนที่ทำหน้าที่ไปเคลียร์กับเจ้าหน้าที่รัฐ เขาจะทำรูปแบบไหนมาให้ผู้ประกอบการใช้และสติกเกอร์นี้จะบอกได้ว่าสามารถวิ่งในเขตจังหวัดไหนได้บ้างและบรรทุกได้น้ำหนักเท่าไหร่ยกตัวอย่างให้ฟังแบบนี้นะครับข้อมูลมาจากผู้ประกอบการรถบรรทุกที่จ่ายเงินซื้อสติกเกอร์สวยเพื่อติดไว้หน้ารถบรรทุกของตัวเองนะครับเช่นสติกเกอร์รูปพระอาทิตย์สีน้ําเงินยิ้มแฉ่งที่เป็นข่าวที่คุณวิโรธและคณะอดิษรว่าที่สาสาพ,พักเก้าไกลออกมาเปิดเผย สติกเกอร์สวนแบบนี้ผู้ประกอบการจะต้องจ่ายเงินคันละ3 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับสามารถบรรทุกน้ำหนักได้เกินประมาณ60,000กิโลกรัมวิ่งสะดวกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีและลบบุรีครับและที่เห็นเป็นตัวเลข5ผู้ประกอบการบอกว่าเป็นตัวเลขที่ใช้บอกว่าเป็นของเดือนไหนเลข5คือของเดือนพฤษภาคมส่วนเลข6คือของเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งล่าสุดนั้นมีปรากฏตัวเลขไปถึงเดือน8แล้วนะครับ ส่วนอีกแบบหนึ่งที่พบนะครับก็คือสติกเกอร์สวยรูปการ์ตูนใจแอนผู้ประกอบการบอกว่าสติกเกอร์แบบนี้ต้องจ่ายเงิน7,000บาทต่อเดือนต่อคันนะครับบรรทุกได้65,000กิโลกรัมต่อคันวิ่งครอบคลุมสะดวก6จังหวัดตั้งแต่จังหวัดกาญจนบ,บุรีพระนครศรีอยุธยานะครับนครปฐมราชบุรีสุพรรณบุรีและกรุงเทพมหานครครับ